พ่อแม่มีจริงตอบไม่ได้อยู่แถวนี้ปะเพราะน่าจะอยู่พื้นที่บริการปะไม่ต้องติดต่อไม่ได้บุ้งจะสามารถก่อม็อบได้หน้าโรงเรียนหรือบุ้งจะหรือหยกเนี่ยจะไปทำอันตรายอะไรเพื่อนๆอย่างเงี้ยคือบุ้งก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นความจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือตัวบุ้งเองเนี่ยบุ้งมากับน้องบุ้งอีกแค่สองคนเองค่ะแล้วเราก็อยู่กันไม่เคยเกิน 3-4 คนเลยแล้วเพื่อที่จะรอหยกของเราว่าหยกเขาปลอดภัยไหมหยกได้เรียนไหมทั้งหมดมาดูแลความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันไปนั้นมุ่งว่ามันไม่ได้คือข้ออ้างตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่ได้สัดส่วนกับสิ่งที่เขาคาดคะเนว่ามันจะเกิดขึ้นสมมติถ้าเกิดว่าแบบมุ่งมีปืนมุ่งพกอาวุธอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็อาจจะสัดส่วนกันกับการที่ต้องเรียกกอยน้ำหวานมาเรียกตำรวจมา 4-5 คันรถอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือวันนี้พุ่งมากับหยกแค่2คนด้วยซ้ำเราไม่ได้มีคนอื่นมามันก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับหยกเท่าไหร่ที่จะต้องกระทำกับน้องรุนแรงขนาดนี้พี่วิโรจน์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเหมือนตัวกลางอะค่ะในการที่จะนัดให้ตัวบุ้งแล้วก็ตัวครูคุณผอ.ค่ะได้มาคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันว่าตรงกลางของเรื่องนี้มันจะเป็นตรงไหนได้บ้างซึ่งบุ้งก็ตอบตกลงไปว่าบุ้งยินดีและบุ้งก็พูดไปว่าบุ้งยินดีตั้งแต่วันแรกที่บุ้งมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นคือบุ้งก็มารอดีๆแล้วก็อยากจะคุยตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าจนถึงปากนี้บุ้งก็ยังไม่ได้พูดคุยกับผอ.เลยอะในมุมของผมก็มองว่าในฐานะที่เป็นครูในฐานะเป็นครูมา10กว่าปีแล้วก็เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีมาก่อนแล้วก็เคยเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนศิลดาแล้วก็โรงเรียนนี้ก็เคยเป็นนะฮะก็คิดว่าน้องหยกเนี่ยเขายังเป็นเด็กแล้วก็น่าจะรุ่นลูกเท่ากับลูกสาวคนโตนะฮะก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยแม้เขาจะมีความเข้าใจที่ผิดหรือที่คาดเคลื่อนหลายๆอย่างที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียนเนี่ยเราก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถประนีประนอมได้เนี่ยก็อยากให้เขากลับเข้าสู่ระบบของโรงเรียนของโรงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็การที่อย่างน้อยเนี่ยน้องหยกเนี่ยเขายังปีนเข้าโรงเรียนเขาไม่ได้ปีนออกนอกโรงเรียนอะไรคือกฎระเบียบเพราะสมมุติถ้ากฎระเบียบเนี่ยมันแก้ไขได้แต่มันต้องมีฉันทามติร่วมกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนละครึ่งทาง